มีอย่างไงก็หนูบอกเนี่ยว่าต้องหาอีกอย่างกินหน่อยกินเพี้ยนเนาะนี่วิตามินที่ยังอยู่ตัวจริงกินเพี้ยนบุญใหญ่เดี๋ยววันนี้เรามาลองคุยเรื่องของการแก้เรื่องของทิฏฐินะนะเพราะว่ามีหลายส่วนเขาบอกว่าสำคัญไม่ในการแก้ทิฏฐิหรือว่าความเห็นเพื่อให้เกิดร่องรอยเดียวกันอาจารย์ว่ามันสำคัญเพราะว่าเราจะต้องมองว่าปัญหาในหลายส่วนเนี่ยมันเหมือนการรักษาโรคอะบางทีโรคมันอยู่ภายนอกถ้าโรคมันอยู่ภายนอกมันก็ใช้ยาทาแต่บางทีโรคมันอยู่ภายในพอที่เราจะกินยาได้เราก็ใช้ยากินเอาส่วนบางทีโรคมันที่จะต้องทำการผ่าตัดมันก็ต้องผ่าตัดเพื่อที่เราจะรักษาโรคบางทีโรคมันจะต้องตัดแขนตัดขาหรืออวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งทิ้งเราก็ต้องตัดแขนขาหรือว่าส่วนใดส่วนหนึ่งทิ้งเหมือนกันอันนี้อาจารย์ว่าถ้ามามองตามหลักหน่อยแล้วเนี่ยมันก็สำคัญนะเพราะว่าในระบบของคำสอนหรือว่าผู้มีความรู้ทั้งหลายเนี่ยมันเหมือนกับเราอยู่กับเด็กเราก็ต้องมีวิธีการที่จะสอนเด็กนะให้ฉลาดเราอยู่กับวัยรุ่นเราก็ต้องรู้จักทักษะในการสอนวัยรุ่นเราอยู่กับกลุ่มคนที่เป็นรุ่นกลางวัยที่ผ่านการงานมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องรู้จักวิธีการหรือมักในการสอนนะบุคคลเหล่านี้ตลอดทั้งผู้มีอายุที่ล่วงการผ่านวัยมานะเราก็ต้องมีวิธีการสอนหลักการสอนในคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือว่านักปราชญ์ท่านนี่อาจารย์เคยเทียบบ่อยๆว่ามันก็เหมือนกับคนไข้ที่เป็นหาหมอนะหมอเราต้องมองว่าหมอมันต้องรักษาได้ทุกอย่างนะคนไหนมาคนที่เป็นหมออย่างฉลาดนะหมอที่ฉลาดแบบมันรักษาได้ทุกโรคเด็กมาก็รักษาได้นะวัยรุ่นมาก็รักษาผู้หลักผู้ใหญ่มาก็รักษามันคือการรักษาโรคส่วนธรรมหรือว่าคำสอนพระพุทธเจ้าก็ดีนักปราชญ์สัตบุรุษบัณฑิตก็ดีถ้าว่าพวกเรามีโรคอ่ะพวกเราเป็นโรคหมดโรคหนึ่งคือมานะสำคัญโรคหนึ่งคือความโลภความโกรธความหลงนี่คือโรคของพวกเรานะไอ้ที่มันมีปัญหากันได้หลายส่วนหรือว่าข่มขีกันได้หลายสิ่งบางสิ่งบางอย่างอาจารย์ไปมองว่าบางทีเราจะแก้ไหมในส่วนของเรื่องหลายๆเรื่องถ้าว่าในแก้เรื่องโลกบางทีในสิ่งที่เราจะแก้ไว้พูดไว้เนี่ยอาจารย์ก็มองว่ามันก็พอที่จะมีประโยชน์อยู่บ้างเพราะว่าบางทีแม้มันจะเป็นภายนอกแต่มันก็ภายนอกถ้าเราไม่มองเข้าถึงภายนอกเหมือนต้นไม้ไม่มีเปลือกไม่มีกระพี้แล้วเราจะเข้าถึงแก่นได้อย่างไรนะบางทีภายนอกที่เรามองว่าภายนอกอย่างมะพร้าวเนี่ยถ้าไม่เราถากเปลือกมันออกนะไม่ปลอกเปลือกมันออกเนี่ยเราก็คงไม่ได้กินเนื้อมะพร้าวหรือหนามมะพร้าวสิ่งที่เรียกว่าภายนอกเราจะต้องมองนอกนั่นคืออะไรนะบางทีวิวาทะที่เกิดขึ้นมาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นมาบางทีมันเป็นอันธพาลเราจะต้องมองว่าบางสิ่งการแก้นี่ก็สำคัญที่สุดทำไมพระพุทธเจ้าท่านถึงกล่าวว่าบางคนนะติพระพุทธเจ้าก็ดีติพระธรรมก็ดีติพระสงฆ์ก็ดีเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าไม่ให้ไปโกรธไปเกลียดกับบุคคลนั้นหรอกนะหรือบุคคลใดที่สรรเสริญพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระสงฆ์ก็ดีท่านก็ว่าอย่าไปยินดีกับพอใจกับสิ่งนั้นเพราะว่าอะไรท่านว่าทั้งสิ่งที่เราโกรธเกลียดนะหรือทั้งความยินดีพอใจสิ่งนี้มันเป็นอันตรายทั้งสองส่วนแต่ท่านก็ไม่ได้บอกว่าให้เราไม่แก้นะส่วนไหนที่เป็นคำพูดที่ถูกต้องนะท่านก็สนับสนุนคำพูดที่ถูกต้องว่าแม้พระพุทธเจ้าท่านก็พูดอย่างนี้ท่านก็แสดงอย่างนี้ท่านก็ภาษิตอย่างนี้แม้คำสอนของพระพุทธเจ้าคำสอนของพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าแม้เราก็สอนอย่างนี้
ตามจารีตอย่างนี้ในอริยประเพณีหรือตามหลักคำสอนอย่างนี้นี่คือส่วนที่เห็นพร้องไปในแนวทางเดียวกันส่วนพระพุทธเจ้าท่านว่าบางทีนอกลัทธิศาสนาในการไม่ได้เห็นพร้องในทิฏฐิอันเป็นเนื้อเดียวกันหรือลงรอยเดียวกันได้ท่านก็บอกว่าไม่ใช่ว่าไม่ให้กล่าวแก้ในทิฏฐิเหล่านี้นะท่านก็ว่าสิ่งที่ท่านพูดก็ดีสิ่งที่ท่านเห็นก็ดีสิ่งที่ท่านได้ยินมาก็ดีสิ่งนั้นอ่ะมันไม่เข้ากับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้กล่าวอย่างนี้นะสัตยธรรมคำสอนไม่ได้สอนอย่างนี้แม้เราซึ่งเป็นพระสงฆ์เนี่ยก็ไม่ได้ตีความหมายหรือไม่ได้กล่าวมั่นหมายในสิ่งนี้ว่าสิ่งนี้หมายถึงสิ่งนี้ท่านก็ว่าให้แก้ในสิ่งที่เขาเห็นผิดหรือตีความหมายผิดให้มันถูกต้องไม่ได้เปลี่ยนไปเพื่อว่าเพื่อวิวาทะหรือโต้แย้งเพื่อชัยชนะกันใดกันนะไม่ได้ว่าเอามานะไปข่มขี่กันใดกันเราจะต้องมองว่าการใช้คำพูดและการแสดงเครื่องหมายนะในคำสอนด้วยความถูกต้องตรงนี้ไม่ได้เปลี่ยนไปเพื่อข่มขี่ไม่ได้เปลี่ยนไปเพื่อล้างทิฏฐิหรือความเห็นค้อยในสิ่งที่เขามีหรือเรามีแต่นั่นหมายถึงว่ากระทำความจริงให้ปรากฏเกิดขึ้นว่าสงสาวกของพระพุทธเจ้าก็ดีสัตยธรรมคำสอนก็ดีพระพุทธเจ้าก็ดีท่านมีแนวทางในการสอนนั้นเป็นไปในแนวทางไหนนะไม่ใช่ว่าคนอื่นจะพูดอย่างไรทำอย่างไรเราก็หยุดสงบระงับเป็นคนปรองเสียวางเสียอย่างนั้นไม่ได้สิเราจะต้องมองว่าเหมือนหมอรักษาโรคสิเราต้องรู้จักวินิจฉัยสิไอ้โรคนี้ควรจะรักษาอย่างไรโรคนี้ควรจะให้ยาอย่างไรโรคนี้มีอายุแก่บุคคลนั้นเท่าไหร่ไม่ใช่ว่าคนปวดหัวเหมือนกันหมดเด็กขวบหนึ่งปวดหัวก็ให้มันกินยาพาราสัก2เม็ดนั่นมันก็คงไม่ไหวใช่ไหมเราจะต้องมองจากจุดนี้เพราะมันจะต้องฉลาดในการที่จะแก้ปัญหาหลักแก้ปัญหาก็มีเยอะๆไม่ใช่ว่าปล่อยวางนะอะไรที่ผิดความเห็นเขาผิดตีความหมายในคำสอนพระพุทธเจ้าผิดตีความหมายของพระสงฆ์องค์พระเจ้าผิดเราจะต้องทำให้มันแจ้งชัดว่าเราพูดอย่างนี้หมายถึงอย่างนี้สิ่งนี้มุ่งหมายในสิ่งนี้เราจะต้องมองอย่างนี้นะเดี๋ยวเราค่อยๆแก้กันในหลายส่วนเพราะว่าคำถามตัวนี้อาจารย์รู้สึกว่าไม่รู้อาจารย์เคยแก้ไหมมันมีเดี๋ยวอาจารย์จะแก้ไว้2ส่วนส่วนหนึ่งคือญาติโยมชอบถามถึงสายของครูบาอาจารย์อย่างถามครูบาเนี่ยอย่างว่าครูบาสายไหนโยมต้องเข้าใจในสิ่งที่อาจารย์จะตอบง่ายๆนะโยมเอาไปคิดอ่านเองเพราะอาจารย์คิดว่าการที่ญาติโยมมาฟังครูบาก็คงจะมีระดับของสติปัญญาพอที่จะรู้จักจำแนกในสิ่งที่ควรหรือไม่ควรได้นะอาจารย์จะเทียบมาฟังว่าหมอนะโยมไม่ต้องอ้างอิงสถาบันก็ได้นะหมอไม่ต้องอ้างอิงสภาวะไม่ต้องอ้างอิงสถาบันแต่มันสำคัญอยู่ที่การรักษาโรคได้ใช่ไหมเรามาหาหมอเนี่ยไม่ใช่มาถามหมอว่าหมอจบมาจากสถาบันไหนโรงเรียนไหนมีเกรดเฉลี่ยเท่าไหร่ทำงานมากี่ปีโรงเรียนชื่อดังไหมค่าเทอมแพงไหมได้เกียรตินิยมไหมพาคนมากี่คนเราไม่ต้องไปสนใจในส่วนนี้หรอกเพราะหน้าที่หนึ่งเราไปหาหมอแล้วเป้าหมายของเราคือเราต้องการที่จะรักษาโรคให้หายเท่านั้นเองส่วนหมอก็เหมือนกันเป้าหมายก็คือต้องการที่จะรักโรครักษาโรคของเราให้หายชั้นใดกว่าชั้นนั้นเหมือนกันเลยเหมือนพระพุทธเจ้าท่านกล่าวเลยนะบางทีสิ่งสำคัญที่สุดนะคือการรักษาโรคมันเหมือนบุคคลคนหนึ่งถูกยิงไงเขาเตรียมหมอมาให้ผ่าตัดแล้วไอ้คนถูกยิงเนี่ยอย่าเพิ่งไปสนใจเลยว่าหมอจะผ่าตัดหรือไม่ผ่าตัดไปถามดูซิว่าเขายิงเราด้วยอะไรเขาโกรธอะไรเกลียดอะไรเราเขามาจากตระกูลไหนเป็นพราหมณ์หรือเป็นสูตรหรือเป็นกษัตริย์ราชาหรืออย่างไรมีอายุเท่าไหร่นะมีวรรณะอย่างไรสูงต่ำดำขาวอย่างไรมีพ่อแม่ตระกูลเป็นอย่างไรไอ้ลูกศรนะเขาใช้ลูกศรอะไรคันธนูเขาใช้คันธนูอะไรเชือกเขาใช้เชือกอะไรเขาถึงยิงเราไปหาข้อมูลหรือไปหาคำถามเหล่านี้และคำตอบเหล่านี้มาให้เราก่อนพระพุทธเจ้าว่าถ้ามัวแต่ไปหาคำตอบเรื่องเหล่านี้นะนั่นก็คือคนถูกลูกศรนี่ตายไปแล้ว
สิ่งเหล่านี้เหมือนกันอย่าไปแสวงหาคำตอบเรามาฟังแต่ว่าคำสอนนั้นเป็นไปเพื่ออะไรเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ไหมอย่างนั้นเนี่ยเท่านั้นเองหรือการแก้ปัญหาเหมือนหมอเนี่ยไม่ต้องไปสวนหรอกหมอมีอายุเท่าไหร่นะไม่ต้องไปสวนหรอกพระสงฆ์องค์เจ้าท่านมีพรรษาเท่าไหร่ไม่ต้องไปสวนหรอกหมอว่าเรียนมาจากไหนสำนักไหนสถาบันอะไรไม่ต้องไปสวนหรอกครูบาอาจารย์มาจากสายไหนนิกายไหนไม่ต้องไปสวนว่าเกียรติเฉลี่ยเท่าไหร่เกียรตินิยมอย่างไรไม่ต้องไปสวนว่าครูบาจะจบนักธรรมอะไรหรือมหงมหาอะไรจบอะไรน่าเชื่อถืออะไรไหมไม่ต้องไม่ต้องไปถามในส่วนนี้เรามามุ่งแต่ว่าในสิ่งที่ท่านสอนหรือหมอที่จัดยาให้เป้าหมายเราคือรักษาโรคพอนั่นแหละคือสำคัญที่สุดสถาบันไม่สำคัญเท่าการรักษาโรคสถาบันไม่สำคัญเท่าการรักษาโรคมันสำคัญที่การรักษาโรคเท่านั้นเองรักษาโรคได้รักษาโรคหายนั่นคือหมอเก่งหมอเก่งตรงนี้ไม่ใช่ที่สถาบันชั้นใดก็ชั้นนั้นเราก็เหมือนกันครูบาอาจารย์ทุกคนก็คือพระสงฆ์องค์ข้าเจ้านะทุกคนก็คือพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าคนจะดีหรือจะชั่วไม่ได้อยู่ที่นิกายอาจารย์ถึงบอกว่าหมู่คณะว่าครูอาจารย์จะเป็นมหานิกายหรือธรรมยุทธนิกายก็ช่างจะเป็นสายไหนก็ช่างนะท่านก็คือคนคนหนึ่งท่านก็คือพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าลูกศิษย์ลูกหานะเป็นสงสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีศรัทธาในพุทธศาสนาบางทีเราเขาไม่ได้ถูกส่งสอนมาในสิ่งที่ถูกที่ต้องบางทีก็มีอาจจะหลงผิดมั่งเดินทางผิดมั่งแต่เมื่อมาในปัจจุบันขณะหมุนเข้ามาหาสัจธรรมคำสอนแล้วเข้าหาครูบาอาจารย์แล้วทุกคนเสมอกันด้วยความเป็นสงสาวกพระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่ามหานิกายไม่ใช่ว่าธรรมยุทธหรอกพระพุทธเจ้าไม่เคยเรียกว่าธรรมยุทธมหานิกายตราบใดถ้าศีล227เหมือนกันสงสาวกเหมือนกันควรเคารพนอบน้อมซึ่งกันและกันเท่านั้นเองเราเป็นสงฆ์ลูกพระพุทธเจ้าไอ้ที่เดินทางผิดก็เดินใหม่เพราะเราไม่ได้มีครูอาจารย์บอกเขาเล่าสอนเราจะต้องมองจากจุดนี้นะจะเป็นสงสาวกในแบบไหนก็ช่างนะก็คือลูกพระพุทธเจ้าบวชมามีศีล227เหมือนกันควรเคารพซึ่งกันและกันเหมือนญาติโยมเหมือนญาติโยมนี่แหละทุกคนก็มีร้อยพ่อพันแม่มาแต่ว่าเราควรเคารพซึ่งกันและกันอันนี้คือสำคัญในจุดหนึ่งนะถ้าว่าสำคัญก็สำคัญในส่วนของพวกเราแต่สำหรับอาจารย์ไม่สำคัญแต่อาจารย์ก็เจอหลายๆอยู่เหมือนกันอาจารย์ว่าถ้าเราเป็นสงฆ์สาวกพระพุทธเจ้าก็คือให้ความเคารพซึ่งกันและกันเท่านั้นเองส่วนการปฏิบัติดีปฏิบัติชั่วไอ้นั้นมันเรื่องของบุคคลมันเรื่องของบุคคลนั่นแหละไอ้ดีชั่วเหมือนญาติโยมเนี่ยพี่น้องคานตามกันมายังดีชั่วแตกต่างกันเลยนี่คือเรื่องมันคนในประเทศก็เหมือนกันไม่ใช่จะชั่วหมดทั้งประเทศดีทั้งหมดประเทศไม่ใช่ความดีและความชั่วเนี่ยมันไม่อยู่ที่ว่าผู้หญิงดีผู้ชายชั่วหรือผู้ชายชั่วผู้หญิงดีไม่มีมันไม่อยู่ที่เด็กหรือผู้ใหญ่ด้วยความดีความชั่วมันอยู่ที่ตัวบุคคลพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าสายนี่นี่กายนี่มันจะดีจะเลือดไม่ใช่มันอยู่ที่ตัวบุคคลคุณทำดีกว่าดีคุณทำชั่วกว่าชั่วเหมือนญาติโยมไงญาติโยมก็ตัวอยู่ที่ตัวบุคคลไม่ใช่ทำชั่วคนเดียวชั่วทั้งบ้านทั้งเมืองไม่ใช่ทำดีคนเดียวดีทั้งบ้านทั้งเมืองใครกินข้าวคนนั้นก็อิ่มแหละใครอาบน้ำชำระร่างกายคนนั้นก็สะอาดเลยไม่ใช่ว่าพี่น้องเดียวกัน5คน6คนคนหนึ่งกินข้าวอิ่มทั้ง5คน6คนเสมอไรพี่น้องท้องเดียวกันเนี่ยคนหนึ่งอาบน้ำสะอาดหมดทั้ง 4-5 คนมันเป็นไปไม่ได้คนไหนอาบน้ำคนนั้นก็สะอาดคนไหนกินข้าวคนนั้นก็อิ่มลูกสงสาวกพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันพุทธบริษัทญาติโยมก็เหมือนกันเราก็ลูกพระพุทธเจ้าเหมือนกันใครทำดีก็ดีใครทำชั่วก็ได้มันเป็นเรื่องของบุคคลนี่เราจะต้องมาเรียนรู้อย่างนี้ไม่เกี่ยวกับนิกายนะจะเป็นญาติจะเป็นโยมเป็นสงสาวกพระพุทธเจ้าก็ดีเป็นพุทธบริษัทพวกเราเป็นพุทธบริษัทเนี่ยแหละเป็นลูกของพระพุทธเจ้าช่วยเหลือเกื้อกูลกันไปเท่านั้นเองในส่วนนี้นะสมัยก่อนอาจารย์ก็ไปกว่าจะได้พักได้นอนสอบกันนิกายไหนสอบกันมาจากสายไหนอาจารย์ถึงว่าเออในสิ่งบางเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สมควรไหมบางสิ่งบางอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้ไอ้นี่ไอ้ดีชั่วเนี่ยบางทีเนี่ยเราเป็นเด็กๆกันมาก็ยังไม่รู้เรื่องหรอกถ้าเข้าไปหาครูบาอาจารย์ผู้ท่านมีปัญญาแล้วเนี่ยท่านก็ควรสั่งสอนให้มันถูกต้องตามจารีตประเพณีว่าอะไรควรอะไรไม่ควรนะส่วนเรื่องการประพฤติปฏิบัติเนี่ยเราก็ค่อยไปประพฤติปฏิบัติเอาเท่านั้นเองครูบาจึงบอกว่าเออมันก็ลูกพระพุทธเจ้าหมดแล้ว
นะศีล227แล้วไอ้จะดีหรือจะชั่วนี่มันอยู่ที่ตัวบุคคลนะไอ้พระก็เหมือนกันนี่แหละจะดีจะชั่วมันอยู่ที่ตัวบุคคลเนี่ยเราจะต้องมองอย่างนี้ก่อนเรามามองแค่ว่าเป็นแพทย์เป็นหมอมาจากสถาบันการเรียนรู้ที่ไหนก็ช่างเถอะน่าจะเป็นเด็กอายุเท่าไหร่ก็ช่างผ่านงานมาเท่าไหร่ก็ช่างสําคัญแค่ว่าหมอมีปัญญารักษาโรคได้ไหมหมอเก่งคือหมอรักษาโรคนะไม่ได้เก่งเพราะว่าสถาบันหรือเกียรตินิยมอยู่ที่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้านี่คือคนเก่งไปอย่างนี้คนเก่งนะโยมคนเรื่องการที่จะว่ายน้ำข้ามจากฝั่งนี้ไปสู่ฝั่งโน้นได้อะไม่ต้องว่าเออคุณต้องได้เหรียญซีเกมนะหรือคุณต้องได้เหรียญโอลิมปิกนะคนมีเหรียญโอลิมปิกเท่านั้นคุณมีเหรียญซีเกมเท่านั้นถึงจะสามารถว่ายน้ำข้ามฝั่งนี้ไปฝั่งนู้นได้มันไม่มีกฎตายตัวหรือคนว่ายน้ำเป็นเท่านั้นนะถึงจะสามารถว่ายน้ำไปได้ปลอดภัยได้ไม่จมน้ำตายมันไม่มีกฎตายตัวคนว่ายน้ำไม่เป็นก็อาศัยแกนรอนก็ได้ทุ่นก็ได้เพื่อเกาะเพื่ออาศัยเพื่อจะข้ามฝั่งทุ่นก็เรื่อยแพก็ได้ที่จะอาศัยที่จะข้ามฝั่งเท่านั้นเองเป้าหมายคือการพ้นทุกข์คุณว่ายน้ำได้จะได้เหรียญซีเกมจะได้เหรียญทองคุณก็อาศัยแขนขาคุณว่ายไปสิแต่เป้าหมายของคุณก็คือข้ามพ้นน้ำอันตรายข้ามพ้นความจมน้ำตายเท่านั้นเองไอ้คนที่ว่ายไม่เป็นก็ดีก็อาศัยทุนอาศัยสารณะสิ่งเหล่านี้ไปสินี่คือลักษณะในการใช้วิธีการคิดนี่คือใช้วิธีการคิดไม่มีข้อจำกัดตายตัวเหมือนเราจะข้ามถนนเนี่ยไม่ต้องเฮ้ยคุณจะต้องได้เหรียญวิ่ง100เมตร1,000เมตร500เมตร300เมตร200เมตรก่อนคุณถึงจะสามารถวิ่งข้ามถนนได้ปลอดภัยรถไม่ชนคุณตายไม่หรอกแค่คุณจะข้ามถนนคุณดูซ้ายดูขวาและพาตัวเองข้ามถนนได้พอเป้าหมายคือการข้ามถนนรอดปลอดภัยไม่ใช่เกียรตินิยมไม่ใช่สถาบันการว่ายน้ำไม่ใช่สถาบันการวิ่งแค่ว่าเราสามารถข้ามถนนได้รถไม่ชนตายจบนั่นคือเป้าหมายเราแค่ว่าว่ายข้ามน้ำได้หาอุปกรณ์ที่จะช่วยยังชีพเพื่อให้เราข้ามน้ำได้นั่นคือจบเราไม่ต้องสนค่านิยมคือเหรียญวุฒิบัตรหรือความรู้กลไกอะไรสามารถนำตัวให้พ้นภัยได้นั่นคือจบพ้นอันตรายได้หมอก็เหมือนกันแค่ว่ามีปัญญามีความรู้นะศึกษามาดีมีประสบการณ์ดีไม่เกี่ยวสถาบันเกี่ยวแต่ว่าสามารถรักษาโรคได้เป้าหมายคือเท่านี้เองจะเป็นเด็กก็ช่างจะเป็นผู้หญิงก็ตามจะเป็นผู้ชายก็ช่างวัยกลางคนวัยรุ่นก็ช่างนะหนุ่มสาวก็ตามเถอะแต่ว่าสามารถที่จะจัดการโรคได้รักษาโรคได้บรรเทาโรคได้ทำโรคนี้ให้หายได้นั่นคือเป้าหมายของหมอและเป้าหมายของคนไข้ด้วยชั้นใดฉะนั้นพระสงฆ์องค์พระเจ้าอย่างครูบาอาจารย์ก็เหมือนกันเป้าหมายของครูบาก็คือ1รักษาตัวเองให้พ้นจากโรคคือราคะมั่งโทสะมั่งโมหะบ้าง2สอนญาติโยมนะให้พ้นจากโรคคือราคะบ้างโทสะมั่งโมหะบ้างเหมือนกันนั่นก็หมายถึงว่าหมอกับคนไข้มีแนวทางเดียวกันคือการรักษาโรคได้บรรเทาโรคได้ชั้นใดกว่าฉะนั้นอันเดียวกันเลยนะพระสงฆ์องค์พระเจ้าครูบาอาจารย์กับหมอพวกเราคือคนไข้เหมือนกันหมอกับคนไข้ย่อมมีเป้าหมายเดียวกันพระสงฆ์องค์พระเจ้าครูบาอาจารย์กับญาติโยมย่อมมีเป้าหมายเดียวกันนั่นคือต้องการที่จะรักษาโรคทำโรคนี้ให้หายไปทำความเจริญให้เกิดขึ้นอันนี้คือเป้าหมายเดียวกันถ้าเรามองเป้าหมายอย่างนี้จะถูกถ้ามองเป้าหมายอื่นคือผิดทำไมพระพุทธเจ้าท่านถึงยกเรื่องของคนถูกลูกศรมาล่ะมัวแต่ไปหาว่าคนนั้นชื่ออันนี้คนนี้ชื่ออย่างนั้นเป็นคนจากตำบลไหนอำเภอไหนชาติตระกูลอย่างไรสูงต่ำดำขาวอย่างไรใช้ไม้อะไรมาทำเป็นลูกธนูใช้ไม้อะไรมาทำเป็นคันธนูถ้าไม่รู้เรื่องเหล่านี้ล่ะไม่ต้องผ่าตัดให้คนที่ถูกยิงตายพอดีเลยถ้ามองกันอยู่แค่นี้แต่ถ้ามีเป้าหมายเดียวกันไม่ต้องไปสวนหรอกว่าคนนั้นจะเป็นผู้หญิงผู้ชายมาจากศาสตร์ในตระกูลไหนอายุเท่าไหร่สูงต่ำดำขาวเท่าไหร่ไม่ต้องไปสวนละหน้าที่คือมันถูกแทงแล้วนี่มันถูกยิงแล้วนี่ให้หมอผ่าตัดลูกศรออกรักษาแผลรักษาให้หายจากโรคจากภัยจบนั่นเอง
นี่คือจุดหนึ่งส่วนเรื่องที่สองที่อาจารย์จะมาพูดเรื่องนี้ถือว่าสำคัญก็คือสำคัญถือว่าคำพูดที่แรงสำหรับอาจารย์ว่าก็ไม่แรงอ่ะถ้ามีการถามว่าพระอย่างพระสงฆ์เรานี่เป็นหนุ่มวัยรุ่นนี่ทำไมต้องขอทานเขากินถ้าเป็นภาษาของพวกเราผู้เป็นพุทธบริษัทเราก็ว่าแรงอ่ะเหมือนกับเขาบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้คนขี้เกียจพระพุทธเจ้าสอนคนขี้เกียจเป็นวัยรุ่นอยู่มีมือดีดีดีอยู่แต่ทำไมต้องขอเขากินไปมองพระสงฆ์เหมือนขอทานอาจารย์ว่าคำนี้น่าสนใจเหมือนกันมีญาติโยมหมู่คณะก็มาคุยเรื่องนี้ให้ฟังอยู่เหมือนกันแต่ถามว่าเราจะแก้เขาอย่างไรเราจะมองวิธีการแก้ปัญหาถ้าไม่มีโรคเราก็คงไม่รู้จักวิธีการรักษาหรอกอย่างนี้เธอถามว่าโรคก็คือโรคถ้าเราไม่มีวิธีการแก้ก็เหมือนหนามที่บ่งไว้ในจิตใจเราเหมือนกันว่าโอ้คำนี้ทำไมพูดอย่างนี้ก็เราเป็นพุทธบริษัทจะบอกว่าพระเป็นขอทานพระเห็นแก่ตัวพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าหนุ่มๆแน่นๆกันอยู่ทำไมต้องมาขอทานกินทำไมต้องมาบังเบียดคนอื่นนี่คำนี้อาจารย์ว่าน่าสนใจอยู่นะเพราะอาจารย์ก็เจอคำเหล่านี้มาเหมือนกันอย่างสมัยก่อนเนี่ยอาจารย์ไปทุดงอยู่แถวแม่ฮ่องสอนมันจะมีหลายศาสนาเนาะถ้าพูดถึงอาจารย์ไปอยู่หมู่บ้านหนึ่งเหมือนกันมันหลายลัทธิศาสนาแต่ไม่รู้ว่าเขาเป็นศาสนาไหนมันไม่เกี่ยวกันทั้งนั้นอาจารย์ไปอยู่ได้2วันมีเด็ก2คนมันคุยกันมันบอกว่าพระนี่เด็กนะเด็กประมาณสักขวบ2ขวบเอ้ยไม่ใช่ชั้นป.1 ป.2เพราะว่าตามชายแดนมีโรงเรียนแล้วไงแต่มันเป็นโรงเรียนในหมู่บ้านไปทุกครั้งก็ยังไม่เห็นครูสักทีเขาก็เลยว่าพ่อเขาบอกว่าพระพวกนี้เหมือนขอทานถ้าไปบิณฑบาตหน้าบ้านนะเขาจะเอาขี้ใส่ให้อันนี้อาจารย์ได้ฟังคำนี้อาจารย์ก็เลยเชื่อมโยงในคำที่ญาติโยมหรือว่าครูอาจารย์ท่านถามมาเหมือนกันท่านว่าเราจะแก้ไขหรือไม่มีวิธีคิดอย่างไรในคำที่เขาดูถูกดูหมิ่นศาสนาอย่างนี้อาจารย์ก็เลยยกว่าพระพุทธเจ้าท่านว่าอย่างไรมาตอนแรกน่ะคือไม่ใช่ว่าเราจะอะไรนะเราจะต้องมองว่าคำพูดนี้ต้องประกอบด้วยเหตุด้วยผลสิถ้าบอกว่าอาจารย์ถึงบอกว่าไอเด็กคนนี้เขาบอกว่าถ้าครูบาไปบิณฑบาตนะพระไปบิณฑบาตนะผ่านหน้าบ้านเขาจะใส่ขี้ให้อาจารย์ก็เลยบอกว่าตัวเล็กไปบอกพ่อนะลูกอาจารย์เป็นคนอุบลคนอุบลเขาไม่มีเขาไม่กินขี้เป็นอาหารมีแต่หมากินขี้แต่ถ้าคนในบ้านเราหรือว่าพ่อเรากินขี้เป็นอาหารก็ให้เขาใส่ขี้ให้อาจารย์แต่บ้านอาจารย์ไม่กินขี้มีแต่หมาเท่านั้นที่กินขี้บ้านอาจารย์น่ะแต่คนอุบลไม่กินขี้แต่ถ้าพ่อเรากินขี้ก็ให้เขาใส่ขี้ให้อาจารย์ละกันแต่อาจารย์ไม่กินหรอกไปบอกพ่ออย่างนี้ละกันอาจารย์เดี๋ยวว่าคือคนเรามันก็เปลี่ยนอาจารย์จึงบอกว่าคนที่ไหนเขากินขี้อะแต่หมากินขี้คนอ้วนไม่เคยกินขี้เลยแต่ถ้าแถบที่เราอยู่นะพ่อเราน่ากินขี้เป็นอาหารถ้าพ่อเรากินขี้เป็นอาหารก็ถูกต้องใส่ขี้ให้อาจารย์อะแต่ถ้าพอเราไม่กินขี้มันใส่ขี้ให้อาจารย์อาจารย์ก็จะไปกินทำไมเรากินอะไรก็ใส่สิ่งนั้นสิ
เราไม่ใส่ก็ไม่เห็นเป็นไรเลยเนี่ยอาจารย์ก็ไม่ได้เหลือร้อนอะไรใช่ไหมสิ่งเหล่านี้เหมือนกันอาจารย์ว่าพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าเนี่ยเราจะต้องมองอย่างนี้อาจารย์จะถามให้อาจารย์จะแก้ให้มันเปลือกแต่เหมือนท่านอู๋ท่านบอกว่าครูอาจารย์ท่านบอกว่าเปลือกบางทีก็เป็นยารักษาโรคได้กระพี้ก็เป็นยารักษาโรคได้อยู่ที่ว่าใครจะใช้ส่วนไหนของต้นไม้ในการรักษาโรคเปลือกหนึ่งกับพี้หนึ่งใบหนึ่งกิ่งหนึ่งก้านหนึ่งผลหนึ่งเราก็รู้ว่าถ้าเป็นหมอสมุนไพรแล้วเนี่ยเขาก็มองยาสมุนไพรออกว่าเขาจะใช้ส่วนไหนในการรักษาโรคสิ่งเหล่านี้เหมือนกันถ้าไม่โต้แย้งในการแก้ไขสสารปัญหามันเหมือนเราไม่มีปัญญาในการรักษาโรคเหมือนกันนะอย่าว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นนะแต่แค่ว่าเราไม่มีปัญญาในการที่จะแก้วาทะได้อาจารย์ลองถามหน่อยสิถ้าบอกว่าพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าเนี่ยมันเหมือนขอทานลองไปมองเขาโยมขอทานบ้านโยมเนี่ยเวลาเราใส่ของให้ทานเขาแล้วโยมก้มกราบเขาไหมอันหนึ่งนะโยมก้มกราบเขาไหมเวลาเราเห็นขอทานข้างถนนใช่ไหมเราเอาเงินใส่เอาอาหารให้คนที่เอาอาหารก็ดีเอาเงินก็ดีนะกราบคนที่ขอทานไหมถามก่อนถ้าเรียกว่าพระสงฆ์เป็นขอทานเสมอด้วยขอทานนะจะต้องเสมอยังไงลองมองดูสิเราก็เห็นขอทานอยู่ทั่วไปเราก็รู้จักให้เงินให้อาหารให้อะไรกันกับพระสงฆ์ที่เราไปใส่บาตรเข้าหาครูบาอาจารย์ในวัดวาอารามเราใส่บาตรให้ท่านเราก้มกราบท่านไหมแต่เราก้มกราบคนขอทานไหมเราก้มกราบคุณขอทานไหมโยมแล้วโยมเห็นไหมพระสงฆ์บวชบรรลัยขึ้นมาเนี่ยพ่อแม่ก้มกราบลูกตัวเองปู่ย่าตายายก้มกราบลูกตัวเองใช่ไหมโยมขอทานกลับบ้านไปพ่อแม่ก้มกราบตีนเท้าไอ้ก้มกราบเท้าขอทานไหมปู่ย่าตายายก้มกราบเท้าขอทานไหมมันเสมอกันอย่างนี้ไหมโยมครั้งบรรพกาลมาได้ศึกษาในคำสอนพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าจะเป็นสูตรก็ดีจะเป็นแพทย์ก็ดีจะเป็นพราหมณ์ก็ดีจะเป็นคฤหบดีเศรษฐีก็ดีจะเป็นวงศ์ตระกูลก็ดีนะสมัยก่อนถ้าเป็นแพทย์ก็ดีสูตรก็ดีคนขอทานก็ดีคนเทียอยากเยื่อก็ดีเดินเข้าไปหากษัตริย์ราชาต้องนอบน้อมเข้าไปต้องเคารพนอบน้อมเข้าไปใช่ไหมแต่เมื่อภิกษุองค์นั้นเป็นแพทย์ก็ดีเป็นสูตรก็ดีเป็นคนเทียอยากเยื่อก็ดีเป็นขอทานก็ดีหรือเป็นกษัตริย์เป็นราชาก็ดีคฤหบดีเศรษฐีก็ดีพราหมณ์ก็ดีเมื่อบวชแล้วมีสมณะความเป็นเพศของสมณะมีผ้ากาสายะครองร่างอยู่เมื่อเข้าไปในราชนิเวศเข้าไปในราชวังกษัตริย์ราชายังต้องมาต้อนรับมากราบมาไหว้ทำไมกษัตริย์ราชาตอนเราเป็นปุถุชนเป็นราษฎรทั่วไปทำไมกษัตริย์ราชาไม่กราบไหว้เราควรกราบไหว้ต่อกษัตริย์ราชาความนอบน้อมต่อกษัตริย์ราชาแต่เมื่อบวชเข้ามาเป็นสงฆ์สาวกพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยแต่ทำไมกษัตริย์ราชาที่มียศฐานบรรดาศักดิ์สูงขนาดนั้นมีอายุมากขนาดนั้นยังไม่ต้องมากราบมานอบมาน้อมมาเคารพนอบน้อมเพราะอะไรนั่นเพราะคุณศีลคุณธรรมใช่ไหมพ่อแม่กราบลูกเพราะคุณศีลคุณธรรมใช่ไหมคนเป็นขอทานเข้าไปหากษัตริย์ราชากษัตริย์ราชากราบไหมคนเป็นขอทานเดินไปขอทานในทุกที่ทุกสถานมีผู้เฒ่าผู้แก่ยกมือกราบไหว้ไหมอะไรหรือที่ว่าเสมอกันอะไรหรือที่ว่าเสมอกันในความเป็นสมณะเพศกับปุถุชนทั่วไปในความเป็นสมณะกับขอทานทั่วไปอะไรหรือคือสิ่งที่เสมอกัน
มีไหมขอทานเข้าไปในวังกษัตริย์กราบไหว้มีไหมที่พระสงฆ์องค์เจ้าไปเข้าไปหากษัตริย์ท่านนอบน้อมเข้ามาหามีไหมมีไหมที่ขอทานเข้าไปเจอคนแก่คนเฒ่าคนแก่เฒ่ากราบไหว้ไปนั่งอยู่ในบ้านก็ดีไปนั่งอยู่ในเรือนก็ดีนะคนเฒ่าคนแก่พ่อแม่กราบไหว้ลูกตัวเองซึ่งเป็นขอทานมีไหมแต่โยมมีไหมที่พระสงฆ์เข้าไปในบ้านก็ดีเข้าไปในเรือนก็ดีนะพ่อแม่น้อมมากราบพ่อแม่น้อมมาไหว้ญาติโยมผู้มีอายุน้อมมากราบมาไหว้มีไหมลองมองสองสิ่งนี้คู่กันสิว่าพระสงฆ์เสมอด้วยขอทานอย่างไรแล้วถามว่า1ขอทานมีสอนไหมให้ละการฆ่าสัตว์ให้เว้นจากการฆ่าสัตว์ให้เว้นจากความเบียดเบียนขอทานมีสอนอย่างนี้ไหมโยมขอทานไม่มีสอนอย่างนี้นะแต่พระสงฆ์องค์ข้าเจ้ามีสอนอย่างนี้สงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้ามีสอนอย่างนี้นักปราชญ์สัตบุตรก็สรรเสริญในสิ่งนี้ขอทานมีสอนไหมว่าการรักทรัพย์ไม่ดีนะการช่อฉนคนอื่นไม่ดีความเบียดเบียนตัวเองและเบียดเบียนคนอื่นไม่ดีขอทานเวลาได้ของนั่งอยู่ข้างสะพานนั่งอยู่ข้างถนนขอทานเขาทำกันอย่างนี้ไหมเขาสอนอย่างนี้ไหมส่วนพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าสอนอย่างนี้ใช่ไหมสอนให้คนละจากความโลภละจากการรักทรัพย์เว้นขัดจากการรักทรัพย์ซึ่งความเบียดเบียนเป็นการเบียดเบียนตัวเองและคนอื่นใช่ไหมขอทานมีสอนว่าอย่าผิดกามีนะอย่าผิดลูกอย่าผิดเมียคนอื่นนะขอทานมีสอนไหมโยมขอทานมีสอนอย่างนี้ไหมแต่พระสงฆ์สอนให้เอาใจเข้ามาใส่ใจเราลูกคนอื่นเมียคนอื่นเขาก็รักก็ชอบเขาก็ห่วงเราแม้มีลูกมีเมียอยู่ก็รักก็ชอบก็ห่วงใช่ไหมอย่าประพฤติผิดในกามขอทานมีสอนไหมโยมไม่ให้มูสาไม่ได้กล่าวเท็จมีสอนไหมรับเงินจากเขาแล้วสอนไหมเรากราบไหว้ขอทานกันไหมอะไรหรือถึงเสมอด้วยขอทานแต่พระสงฆ์องค์เจ้าสอนสอนให้ละเว้นการพูดเท็จละเว้นการกล่าวเท็จละเว้นการพูดล่อลวงให้คนอื่นเสียผลประโยชน์นี่คือพระสงฆ์สอนสอนให้ละเว้นการกล่าวคำหยาบละเว้นการพูดความส่อเสียดละเว้นการพูดเพ้อเจ้อละเว้นการเพ่งเอาเพื่อรวบอยากได้ของคนอื่นละเว้นการพยาบาทอาฆาตมาดร้ายละเว้นมิจฉาทิฏฐิสิ่งนี้คือพระสงฆ์องค์พระเจ้าท่านสอนใช่ไหมส่วนถามว่าคุณขอทานสอนอย่างนี้ไหมคุณขอทานตามข้างถนนก็ดีตามริมฟุตบาทก็ดีตามสะพานลอยก็ดีตามสถานที่ต่างๆก็ดีขอทานเขาสอนอย่างนี้ไหมอะไรถึงเสมอไหว้พระสงฆ์เสมอด้วยขอทานเล่าอะไรล่ะคือเวลาเราพูดเราแสดงเราต้องสามารถแสดงประจักษ์สิเราจะต้องแสดงประจักษ์สิถ้าคำพูดไม่แสดงประจักษ์มันไม่ได้ก็เอามาเทียบเคียงกันดูสิพระสงฆ์องค์ข้าเจ้านี่กับขอทานขอทานมีไม่ไปทุกที่ทุกสถานท่ามสอนให้คุณอยู่ในศีลในธรรมท่ามสอนให้คนเป็นคนดีท่ามสอนให้คนเห็นโทษภัยในการผิดศีลผิดธรรมมีไหมแต่พระสงฆ์องค์ข้าเจ้าไปที่ไหนทำไมให้ศีลทำไมให้ธรรมทำไมพร่ำสอนบุคคลทั้งหลายให้อยู่ในศีลในธรรมถ้าจะเรียกว่าพระสงฆ์เป็นผู้ขอก็ขอให้โยมเนี่ยเป็นผู้สละซึ่งโลภะสละซึ่งโทสะสละซึ่งโมหะสละซึ่งความตณีทีเหนียวสละซึ่งอกุศลจิตกายวาจาใดอันเป็นไปเพื่อทุจริตกายวาจาใดอันเป็นไปเพื่ออกุศลจิตกายวาจำกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็ดีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมในส่วนนี้เป็นไปในอกุศลเป็นไปเพื่อทุจริตเป็นไปเพื่ออกุศลเป็นไปเพื่อธรรมอันลามกเป็นไปเพื่อวิบากอันเป็นอกุศลและวิบากเป็นไปในธรรมดำพระสงฆ์องค์เจ้าสงสาวกของพระพุทธเจ้าสั่งสอนแนวทางในคำสอนเหล่านี้เป็นไปมากโดยส่วนนี้ประพฤติปฏิบัติโดยส่วนนี้เป็นไปอย่างนี้นี่คือคำสอนของพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าถ้าจะเรียกว่าขอก็ขอให้โยมละกายทุจริตเสีย
ละวาจาทุจริตเสียละมนูทุจริตเสียละกายกรรมที่เป็นอกุศลเสียละวจีกรรมที่เป็นอกุศลเสียละมนูกรรมที่เป็นอกุศลเสียนี่คือพระสงฆ์สาวกท่านสอนอย่างนี้ใช่ไหมท่านขออย่างนี้ใช่ไหมท่านขอให้ละความตณีนะท่านขอให้รู้จักเมตตานะเอาใจเข้ามาใส่ใจเราท่านรู้จักให้อภัยท่านสอนให้เราเจริญยิ่งๆในศีลในธรรมใช่ไหมแต่ว่าขอทานสอนอย่างนี้ไหมขอทานสอนอย่างนี้ไหมเราให้เงินขอทานเรากราบขอทานไหมเราให้อาหารขอทานเรากราบขอทานไหมพ่อแม่ขอทานกราบลูกไหมผู้มีอายุทั้งหลายกราบคนขอทานไหมกษัตริย์ราชากราบไหว้คนขอทานไหมเทียบเคียงดูสิสงสาวกของพระพุทธเจ้าบวชมาวันแรกวันเดียวเลยออกจากบวชมาปุ๊บพ่อแม่ก้มกราบเลยนี่คือหนึ่งเห็นเลยทำไมนักปราชญ์ไม่กล่าวไม่ตีไม่เตียนเลยล่ะทำไมถึงเป็นอย่างนั้น 2. เข้าไปในบ้านไหนในเรือนไหนผู้มีอายุก็ดีรุ่นปู่รุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นพ่อรุ่นแม่จะเป็นเศรษฐีคฤหบดีก็ช่างจะเป็นคนมีอายุเท่าไหร่ก็ช่างมีความรู้อย่างไรก็ช่างก็มากราบมาไหว้มานบมานอบมาน้อมไอ้ที่กราบที่ไหว้มานบมานอบมาน้อมนั่นน่ะไม่ใช่กราบบุคคลแต่กราบคุณศีลคุณธรรมกราบคุณศีลคุณธรรมในตัวบุคคลใครเราจะมากราบลูกตัวเองแต่นั่นการระลึกรู้การกราบการไหว้นั่นคือการกราบคุณศีลคุณธรรมแม้แต่กษัตริย์ราชาไอ้พวกเราเนี่ยเป็นปุถุชนเป็นราษฎรทั่วไปเนี่ยที่ไหนหรือกษัตริย์ราชาจะทำสามีจิกรรมจะกราบไหว้บูชาจะถวายปัจจัยบริโภคเกื้อกูลทั้งเสนาสนะก็ดีทั้งยารักษาโรคก็ดีทั้งข้าวปลาอาหารก็ดีจะทำอย่างจะปาเนียดกษัตริย์ราชาที่ไหนก็ทำเพราะว่าเคารพนอบน้อมต่อศีลต่อธรรมต่อคุณธรรมในพระสงฆ์องค์เจ้าไม่ได้ว่าทำเพราะว่าเป็นขอทานนะมันคนละเรื่องกันเลยนะขอทานที่ไหนกษัตริย์ราชาทำขนาดนั้นนอบน้อมขนาดนั้นเคารพอย่างนั้นไม่มีเราจะต้องมาเทียบกันอย่างนี้สิลองเอาคำพูดมาใส่กันลองเอาความเห็นมาใส่กันลองเอาทิฏฐิมาเทียบเคียงกันเนื้อทีนี้อาจารย์ลองย้อนกลับมาให้เราดูอีกส่วนหนึ่งคนเราเนี่ยมันต้องเติมเต็มกันอะไรกันใช่ไหมโยมคนเป็นพระสงฆ์องค์พระเจ้าครูบาอาจารย์ท่านนำความรู้ที่มีอยู่เครื่องประกอบรู้ที่มีอยู่มาเพื่อที่จะอบรมสั่งสอนนะเป็นปัจจัยในเรื่องของความดีงามในจิตใจความส่งเสริมถึงศีลถึงธรรมในจิตใจอาจารย์จะเทียบให้ฟังอย่างนี้นักปราชญ์ท่านเคยกล่าวแก้กันไว้เหมือนกันอาจารย์จะเทียบให้ฟังง่ายๆนะโยมถ้าโยมรับราชการเป็นครูมีไหมคนเป็นครูทำนาเป็นไหมโยมคนเป็นครูบอกสอนนักเรียนใช่ไหมโยมครูบางคนนี่อายุน้อยกว่าเรานะอายุน้อยกว่าเราด้วยรุ่นลูกเราด้วยรุ่นหลานเราด้วยแต่ทำไมโยมถึงส่งลูกตัวเองไปเรียนกับครูล่ะก็ในเมื่อโยมนี่อายุมากกว่าครูเป็นพ่อแม่ครูได้เป็นปู่ย่าตายายครูได้แต่ทำไมโยมต้องส่งลูกไปเรียนกับครูทำไมโยมไม่สอนเองล่ะโยมบางคนอาจจะเป็นชาวไร่ชาวนาทำนาปลูกข้าวเราจะต้องมองอย่างนี้
แต่อาจารย์ถามว่าครูที่ปลูกข้าวไม่เป็นเนี่ยสมควรที่จะกินข้าวไหมโยมครูทำนาไม่เป็นสมควรที่จะกินข้าวจากชาวนาไหมทำไมถึงว่าเติมเต็มซึ่งกันและกันนะโยมก็ครูไม่สามารถที่จะสอนลูกหลานตัวเองได้ให้ความรู้ได้ครูพ่อแม่ปู่ย่าตายายจะต้องส่งลูกมาเรียนกับครูใช่ไหมแล้วเราก็จะบอกว่าครูไม่สมควรกินข้าวอย่างนั้นหรือโยมอย่างหมอรักษาคนได้เจ็บไข้ไปหาหมอแต่หมอก็ทำนาไม่เป็นหมอไม่ควรกินข้าวใช่ไหมตำรวจทหารพยาบาลทุกคนย่อมมีหน้าที่ในส่วนที่ตัวเองกระทำมันจะเป็นการเติมเต็มกันและกันใช่ไหมโยมโยมเย็บเสื้อผ้าเป็นไหมโยมเย็บเสื้อผ้าไม่เป็นบางคนที่เขาทำงานอุตสาหกรรมการเย็บเสื้อผ้าก็มีนะบางคนนะเขาทำกับข้าวขายก็มีนะถามว่าเราทำงานราชการก็ได้เราเย็บเสื้อผ้าไม่เป็นนะเราต้องซื้อเสื้อผ้าจากคนอื่นนะหรือว่าคนเย็บเสื้อผ้าเป็นเท่านั้นถึงจะสมควรที่จะใส่เสื้อผ้าคนทำอาหารเป็นเท่านั้นหรือคนทำนาเป็นเท่านั้นสมควรที่จะกินข้าวส่วนแพทย์ส่วนหมอส่วนตำรวจส่วนทหารที่ทำนาไม่เป็นไม่ควรกินข้าวอย่างนั้นหรือโยมคนปลูกผลไม้เป็นชาวไร่คนปลูกข้าวคือชาวนาคนทำงานโรงงานอุตสาหกรรมเสื้อผ้าคนก่อสร้างตึกบ้านเรือนคนสร้างถนนหนทางคนเป็นทหารคนเป็นตำรวจคนเป็นครูทุกคนมีความรู้ความสามารถเฉพาะตนมีความรู้ความสามารถที่เรียนมาแต่ทุกคนต้องอาศัยซึ่งกันและกันในความเป็นไปในการดำเนินชีวิตใช่ไหมโยมคนเป็นตำรวจไม่ควรกินข้าวเพราะทำนาไม่เป็นมีไหมคนเป็นทหารก็ไม่ควรกินข้าวเพราะทำนาไม่เป็นมีไหมคนเป็นครูก็ไม่ควรกินข้าวเพราะว่าทำนาไม่เป็นมีไหมคนเป็นทหารคนเป็นตำรวจคนเป็นครูคนเป็นแพทย์เป็นหมอคนทำหน้าที่ราชการไม่ควรกินผลไม้ไม่ควรกินข้าวเพราะว่าปลูกผักปลูกพืชไม่เป็นทำนงทำนาไม่เป็นไม่ควรกินข้าวอย่างนั้นหรือโยมมีเฉพาะคนที่ทำนาเป็นเท่านั้นหรือโยมสมควรกินข้าวครูก็ทำนาไม่เป็นไม่ควรกินข้าวอย่างนั้นหรือโยมทำไมการดำเนินชีวิตเราเนี่ยถึงเป็นปัจจัยเกื้อกันอยู่ตลอดบางทีเราทำงานราชการไปกินข้าวร้านแกงข้าวข้างทางนั่นเจ็บไหมเจ็บไข้ได้ป่วยมาไปหาหมอนั่นเห็นไหมได้ลูกมาก็ส่งไปเรียนหนังสือนั่นเห็นไหมมีเรื่องมีราวอะไรไปหาเจ้าหน้าที่ตำรวจนั่นเห็นไหมทำไมแม้คนเดียวหมอไม่ทำทุกอย่างล่ะเป็นหมอเป็นตำรวจเป็นครูเป็นชาวไร่เป็นชาวนาเป็นคนทำถักเสื้อผ้าโรงงานอุตสาหกรรมเสื้อผ้าทำทุกอย่างคนเดียวหมดมีไหมโยมมีไหมทำไมบางคนมันทำไมถึงเกิดการเกื้อกูลกันอย่างนั้นล่ะโรงงานอุตสาหกรรมเสื้อผ้าก็มีนะทำไมถึงมีพ่อค้าคนกลางก็ได้อ
เอาของไปขายล่ะทำไมถึงมีลูกค้าซื้อทำไมถึงมีชาวไร่ชาวสวนถึงมีชาวนาทำไมถึงมีบริษัทมีองค์กรนะทำไมถึงมีหน้าที่คนหนึ่งในองค์กรเดียวกันมีหน้าที่ที่แตกต่างกันทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะโยมก็เพราะว่านั่นคือเราปัจจัยประกอบเข้ามาเติมเต็มซึ่งกันและกันมันพ่องเพื่อเติมเต็มให้กันและกันนะสิ่งเหล่านี้ทำเราพ่องเพื่อเติมเต็มให้กันและกันครูไม่สามารถทำนาได้ได้เงินมาก็กินข้าวครูนะไม่ได้เป็นชาวสวนได้เงินมาก็ซื้อผลไม้ชาวสวนนะก็อาศัยผลไม้ก็อาศัยข้าวเพื่อที่จะขายแปรเปลี่ยนแลกเปลี่ยนวัตถุเพื่อเกื้อกูลกันและกันเข้าปัจจัยในการเกื้อกูลกันและกันหมอมีลูกก็ส่งลูกไปเรียนกับครูสิครูไม่สบายก็มาหาหมอสิใช่ไหมหมออยากกินผลไม้ก็ไปซื้อผลไม้จากร้านค้าสิจากชาวสวนสิหมออยากกินข้าวก็ไปซื้อข้าวจากชาวนาสิหมออยากกินอาหารแกงข้างทางถนนหมอก็ไปซื้อกินสิทำไมหมอไม่มีสิทธิ์ที่จะกินข้าวเลยเหรอหมอไม่มีสิทธิ์เลยเหรอที่จะกินผลไม้หมอไม่มีสิทธิ์เลยเหรอครูล่ะตำรวจล่ะไม่มีสิทธิ์เลยเหรอคนทำอะไรเป็นเท่านั้นถึงควรใช้สิ่งนั้นหรืออย่างไรใช่ไหมทำไมถึงเกิดการเกื้อกูลกันล่ะเราเคยไปเรียนกับครูไหมครูสอนอยู่หน้ากระดานเท่านั้นเองแหละเราเคยไปนั่งฟังนักวิชาการพูดไหมนักวิชาการเหล่านี้ครูเหล่านี้ไม่ควรที่จะกินข้าวเลยเหรอเพราะอะไรก็สอนไงก็สอนนะพระสงฆ์องค์พระเจ้าก็เหมือนกันท่านก็สอนในสิ่งที่เป็นศีลเป็นธรรมนี่คือหน้าที่เป็นหน้าที่ของกันและกันเหมือนหมอก็มีหน้าที่ของหมอใช่ไหมครูก็มีหน้าที่ของครูใช่ไหมตำรวจก็มีหน้าที่ของตำรวจทหารก็มีหน้าที่ของทหารข้าราชการในฝ่ายไหนในส่วนไหนก็มีหน้าที่ในสิ่งที่ตัวเองควรกระทำทำหน้าที่นั้นโรงงานอุตสาหกรรมก็มีหน้าที่ในการกระทำอะไรชาวไร่ชาวสวนชาวนาพ่อค้าวานิชทุกคนก็มีหน้าที่ในสิ่งที่ตัวเองพึงกระทำและหน้าที่เหล่านั้นเขาว่าหน้าที่ในการเติมเต็มซึ่งกันและกันเขาว่าเติมเต็มในส่วนที่พร่องใช่ไหมพระสงฆ์ก็เติมเต็มในส่วนศีลธรรมให้กับเราใช่ไหมครูบาอาจารย์นักปราชญ์ท่านก็เติมเต็มในส่วนนี้ให้เราพระสงฆ์ไม่ควรกินข้าวเลยหรืออย่างไรใช่ไหมเราจะต้องมองมุมนี้สิโยมมันมีคำหนึ่งอาจารย์สนใจมากท่านว่าอย่าสำคัญตนอย่างนั้นไม่มีไฟไหนเลยจะได้เข้าสุขอีกอย่างหนึ่งท่านว่าพ่องเพื่อเติมเต็มเต็มล้นพ้นจึงหลั่งไหลทำไมคำหนึ่งคำแรกที่อาจารย์กล่าวนั่นหมายถึงว่าอะไรอย่าสำคัญตนอย่างนั้นไม่มีไฟไหนเลยจะได้เข้าสุขโยมใช่เรากินข้าวแต่ข้าวจะไปสำคัญตนว่าข้าวเนี่ยถ้าไม่มีข้าวนะพวกคุณไม่อิ่มหรอกมันเป็นไปไม่ได้ข้าวถ้าขาดไฟแล้วถ้าขาดฟืนแล้วถ้าขาดหม้อขาดเตาแล้วข้าวจะเป็นข้าวสุกไม่ได้หรอกโยมคนเรามีชีวิตในโลกนี้ไม่ต้องอาศัยพึ่งพิงสิ่งใดๆเลยในโลกนี้เป็นไปไม่ได้โยมโยมมีลูกใช่ไหมโยมเอาลูกไปหาหมอเวลาลูกป่วยใช่ไหมโยมทำไมไม่รักษาเองโยมส่งลูกไปเรียนกับครูใช่ไหมทำไมโยมไม่สอนเองโยมเวลาเจอเหตุรวนเหตุร้ายอะไรก็ช่างโยมทำไมไปแจ้งความทำไมโยมไปหาตำรวจทำไมโยมไม่จัดการเองล่ะโยมทำนาไม่เป็นโยมมีเงินโยมไปซื้อข้าวโยมทำไมไม่ไปทำนาเองล่ะโยมอยากกินผลไม้โยมปลูกผลไม้ไม่เป็นไม่มีที่ปลูกผลไม้โยมไม่ควรที่กินผลไม้เหรอสิ่งเหล่านี้ท่านว่าเป็นการเติมเต็มให้เกิดความสมบูรณ์จิ๊กซอว์ร้อยตัวเนี่ยเต็มบริบูรณ์ครบสมบูรณ์
แต่ขาตัวหนึ่งได้แค่99ชิ้นเนี่ยรูปภาพนั้นไม่สามารถสำเร็จสมบูรณ์ได้เลยข้าวก็สำคัญเหมือนกันข้าวสุกสำคัญมากแต่ไฟไม่สำคัญอย่างนั้นหรือหม้อไม่สำคัญอย่างนั้นหรือเชื้อไฟไม่สำคัญอย่างนั้นหรือการเวลาไม่สำคัญอย่างนั้นหรือการที่หม้อไฟเชื้อไฟการเวลาสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยกระทำให้ข้าวสุกข้าวถึงจะยังประโยชน์ได้กว่าจะมาเป็นข้าวในจานกว่าจะมาเป็นข้าวสุกข้าวสวยเนี่ยให้เรากินกันแล้วดับความหิวดับความทุกข์ข้าวนั้นอยู่เฉยๆจะเป็นข้าวสุกได้อย่างไรถ้าไม่อาศัยเหตุปัจจัยร่วมให้ข้าวนั้นสุกชีวิตคนคนหนึ่งจะเกิดความสมบูรณ์อย่างไรถ้าไม่มีปัจจัยร่วมคนไม่ทำนาไม่สมควรกินข้าวมีความคิดอย่างนี้ไหมคนทำอาหารไม่เป็นก็ไม่สมควรกินอาหารมีความคิดอย่างนี้ไหมคนขุดบ่อไม่เป็นก็ไม่สมควรกินน้ำมีความคิดอย่างนี้ไหมคนเย็บเสื้อผ้าไม่เป็นไม่สมควรใส่เสื้อผ้ามีความคิดอย่างนี้ไหมเราจะต้องเรียนรู้ปัจจัยประกอบสิทำไมถึงมีปัจจัยประกอบมากมายมหาศาลต้นไม้ต้นหนึ่งกว่าจะเริ่มเติบโตขึ้นมาเราอาศัยหมากผลมันแต่กว่าเราจะอาศัยหมากผลของต้นไม้ต้นหนึ่งรากไม่สำคัญหรืออย่างไรโยมเปลือกไม่สำคัญหรือโยมกระพี้ไม่สำคัญหรือโยมกิ่งไม่สำคัญหรือโยมใบไม่สำคัญหรือโยมดอกไม่สำคัญหรือโยมมีแต่ผลเท่านั้นสำคัญผลจะเกิดไม่ได้ถ้าไม่มีต้นไม่มีหมากไม่มีใบไม่มีกิ่งไม่มีก้านไม่มีเปลือกไม่มีกระพี้ไม่มีกิ่งไม่มีรากเหง้าผลไม้จะออกมาได้อย่างไรเราอาศัยผลมะม่วงลูกหนึ่งมากินเพื่อดับหิวดับกระหายได้แล้วเราก็ไปยกแต่ว่าอู้เพราะผลมะม่วงนะเวลาเราหิวเราได้กินได้ทานผลมะม่วงดับความหิวกระหายได้อู้ขอบคุณมากแต่ว่าต้นไม้ไม่มีประโยชน์เปลือกไม่มีประโยชน์เปลือกมะม่วงต้นมะม่วงกิ่งมะม่วงรากมะม่วงใบมะม่วงดอกมะม่วงไม่มีประโยชน์เลยฟันมันทิ้งหมดน่ะเอาแต่ผลอย่างเดียวความคิดอย่างนี้เป็นความคิดที่คับแคบไหมโยมความคิดที่ไม่ฉลาดใช่ไหมโยมใช่ไหมผลมะม่วงจะมาเป็นผลมะม่วงได้เนี่ยมันต้องประกอบด้วยอะไรโยมมันถึงทำความอิ่มได้โยมรากเหง้ามะม่วงไม่ดีเนี่ยไม่มีรากเหง้ามะม่วงไม่มีเปลือกไม่มีกระพี้ไม่มีแก่นไม่มีใบไม่มีกิ่งก้านไม่มีดอกไม่มีมันจะมีผลมะม่วงได้อย่างไรโยมชีวิตของสัตว์โลกเนี่ยสังขารเนี่ยไม่มีปัจจัยในการเกื้อกูลกันและกันนะไม่เติมเต็มส่วนที่พ้องซึ่งกันและกันนะโยมชีวิตมันจะสมบูรณ์ได้อย่างไรครูก็ทำหน้าที่ครูเติมเต็มในส่วนนี้หมอก็ทำหน้าที่หมอเติมเต็มในส่วนนี้ในส่วนที่คนอื่นไม่มีในความรู้และความสามารถนี้ทหารก็เติมเต็มในส่วนนี้ตำรวจก็เติมเต็มในส่วนนี้เจ้าหน้าที่รัฐชาวไร่ชาวนาพ่อค้าขายผลไม้คนทำโรงงานอุตสาหกรรมเสื้อผ้าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันทั้งหมดเลย ท่านเรียกว่าความเติมเต็มซึ่งกันและกันเห็นไหมสิ่งนี้ก็เหมือนกันโยมโยมก็ทำหน้าที่โยมไปสิครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์เจ้าก็ทำหน้าที่ของตัวเองไปเราก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าเติมเต็มซึ่งกันและกันใช่ไหมเราจะมองจากมุมนี้สิถ้าเรามองจากมุมนี้เราจะเห็นความเป็นปัจจัยซึ่งกันและกัน
เป็นปัจจัยเกื้อหนุนกันเป็นปัจจัยเกื้อกูลกันเป็นปัจจัยในการเกิดความสมบูรณ์นั่นไงทำไมเรื่องแค่นี้เรายังคิดกันคลายกันไม่เป็นทุกสิ่งทุกอย่างย่อมมีปัจจัยซึ่งกันและกันสิถ้าเรามองเรื่องนี้ไม่ออกนะคลายเรื่องนี้ไม่เป็นนะมันเหมือนอะไรรู้ไหมมันเหมือนหนามที่บ่งที่เท้าเราคิดถึงวาทานี้คิดถึงคำพูดนี้มันก็เสียแทงตลอดโอ้ทำไมดูเหมือนกันจังเนาะมันเสียแทงเยอะตลอดอ่ะถ้าคุณไม่บ่งมันออกคุณจะต้องมีปัญญาบ่งมันออกนะเรื่องบางเรื่องมันเป็นทิฏฐิที่เสียแทงมันเป็นหนามมันเป็นหนองเหมือนเราเนี่ยเราเหยียบน้ำไว้ที่เท้านี่นะเราไม่บ่งมันออกวันไหนเราเดินไปเหยียบตะปูวันไหนเดินไปเราไปเหยียบก้อนหินก้อนดินมันก็ทิ่มเราอย่างนั้นมันก็เสียดอย่างนั้นคิดถึงคำพูดที่ไหนคิดถึงคำพูดที่ไทยมันก็เสียดอยู่ในจิตในใจตลอดมันก็ทิ่มแทงอยู่ในใจตลอดมันก็บ่มหนองไปแล้วสะสมเป็นความโกรธเกลียดกันเนี่ยบางทีเรื่องบางเรื่องเราต้องมาคุยกันเรื่องบางเรื่องมันต้องขี้ขายมันต้องขี้ขายมันต้องคุยกันเรื่องอะไรก็ช่างมันต้องมาคุยกันไม่ใช่ว่าคิดอยากจะพูดต้องพูดนะมันจะต้องหาข้อสรุปและเหตุผลให้ได้สิ่งเหล่านี้สำคัญถ้าว่าเปลือกก็คือเปลือกถ้าคุณไม่ถอดเปลือกออกแล้วนะไม่ถากเปลือกออกแล้วนะคุณไม่สามารถเจอแก่นมาเจอน้ำเจอเนื้อมะพร้าวได้หรอกต้นไม้ก็เหมือนกันท่านบอกว่าถ้าเราไม่ถากเปลือกออกนะถากกระพี้ออกนะเราจะเจอแก่นเป็นไปไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างก็เหมือนกันมันต้องมีเหตุผลในการกระทำมีเหตุผลในการพูดเราจะต้องเอามาพูดมาคุยกันว่าอันนี้สมควรอย่างนี้ไหมอันนี้คำพูดอย่างนี้ทิฏฐิอย่างนี้มันถูกต้องไหมความเห็นอย่างนี้ทิฏฐิอย่างนี้มันเป็นความเห็นเที่ยทิฏฐิที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาความเห็นและทิฏฐิอย่างนี้เป็นความเห็นและทิฏฐิไม่ประกอบด้วยคนเขามีสติปัญญาเขาไม่ได้พูดกันอย่างนี้ไงแล้วอาจารย์จะเทียบให้ฟังหนักง่ายๆเลยเอ้าโยมมีพ่อแม่ไหมโยมมีพ่อแม่ไหมพ่อแม่เรานี่โยมใครมาว่าด่ามาว่าพ่อแม่เราเราโกรธไหมโยมศาสนาน่ะครูบาอาจารย์น่ะเหมือนพ่อแม่เราถ้ามีคนคนหนึ่งมาด่าพ่อแม่เราเราก็ไม่ชอบใจไม่พอใจลองเอาตัวเราเป็นบรรทัดฐานในความคิดดูสิศาสดาก็ดีสิ่งที่เราศรัทธาก็ดีครูบาอาจารย์ก็ดีก็เหมือนพ่อแม่เราที่เคารพนอบน้อมคนไหนไปด่าพ่อแม่คนอื่นโยมว่าเป็นคนดีหรือคนชั่วคนไหนแต่บอกแต่ว่าพ่อแม่กูดีที่สุดอ่ะพ่อแม่คนอื่นชั่วหมดไม่ดีคนที่พูดอย่างนี้โยมว่าเป็นคนดีหรือคนชั่วเป็นอัตภานหรือบัณฑิตโยมคนที่พูดอย่างเนี้ยเขามาด่าพ่อแม่เราแล้วบอกว่าพ่อแม่เขาดีที่สุดไปเจอพ่อแม่ใครก็ด่าได้หมดแหละเพราะพ่อแม่เขาดีที่สุดเป็นอัตภานอย่างนี้ไปละลานอย่างนี้โยมจะยอมรับได้ไหมว่าคนคนนี้โอ้เป็นบัณฑิตเว้ยคนที่ไปด่าพ่อแม่คนอื่นนะโยมจะยอมรับได้ไหมว่าคนคนนี้เป็นบัณฑิตเป็นสัตบุรุษเป็นนักปราชญ์คนที่ได้ด่าพ่อแม่คนอื่นเราก็รู้ว่าโอ้ไอ้นี่มันเป็นอัตภานถือแต่ว่าพ่อแม่ของตัวเองดีที่สุดเก่งที่สุดถ้าพ่อแม่ตัวเองเก่งที่สุดดีที่สุดแล้วจะสอนลูกโง่ได้อย่างไรหรือว่าลูกไม่เอาเรื่องไม่เอาความของพ่อแม่พ่อแม่สอนอย่างหนึ่งไปพูดอีกอย่างหนึ่งพ่อแม่สอนให้ทำดีกับทำชั่วพ่อแม่สอนให้พูดดีกับพูดชั่วโยมดูสิบางทีจะไปโทษพ่อไม่ได้พ่ออาจจะสอนดีก็ได้แต่ลูกมันชั่วใช่ไหม
แม่สอนดีก็ได้แต่ลูกมันชั่วผู้เป็นผู้ปกครองสอนดีก็ได้แต่ลูกมันชั่วศาสดาสอนดีก็ได้ครูอาจารย์สอนดีก็ได้แต่สาวกมันชั่วพ่อแม่สอนลูกดีแต่ลูกชั่วโทษใครโทษพ่อแม่ไม่ได้โทษศาสดาไม่ได้โทษครูอาจารย์ไม่ได้หมอเก่งจัดยาให้ดีจัดยาสู่กับโรคแต่คนไข้ไม่กินเองโทษใครสิ่งเหล่านี้เหมือนกันเนี่ยจะเป็นครูบาอาจารย์ไหนที่เราเคารพนอบน้อมเราศรัทธาต่อท่านก็เปรียบเหมือนพ่อแม่เราคนไปด่าครูบาอาจารย์คนอื่นคนไปด่าพ่อแม่คนอื่นก็เป็นคนเลวอ่ะเป็นอันธพาลน่ะใช่ไหมมันเหมือนไฟมันไม่สวนกับไฟอ่ะไหม้ทุกที่ที่เจริญก็ไหม้ที่แห้งแล้งก็ไหม้มันไหม้ไปหมดนะไฟมันไปอยู่ตรงไหนสร้างความเดือดร้อนไปทุกที่อันธพาลก็เหมือนไฟอันธพาลเหมือนไฟไปอยู่ตรงไหนสร้างความเดือดร้อนไปทุกที่เหมือนกันฉันได้ก็ฉันนั้นอันเดียวกันเลยนะลองเทียบเหตุผลอย่างนี้ก่อนพ่อแม่เราก็พึงเคารพพ่อแม่เราก็นอบน้อมครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนอบน้อมก็คือเหมือนพ่อแม่เราศาสดาของเราก็เหมือนพ่อเราแม่เราคนไหนไปด่าพ่อแม่คนอื่นมันก็เป็นอันธพาลเท่านั้นแหละโยมเห็นคนด่าพ่อแม่กันไหมตามข้างตลาดตามที่กินเหล้าเมายาตามสามแยกสี่แยกตามบ้านตามเรือนโยมเห็นไหมคนด่าพ่อแม่คนอื่นเป็นคนดีหรือคนชั่วโยมหืมสรรเสริญไหมว่าเป็นนักปราชญ์สัตบุรุษบัณฑิตถ้างั้นเราก็เห็นกี้เหล้าเมายาด่ากันขับรถปาดหน้ากันด่าพ่อด่าแม่กันผัวเมียด่าพ่อด่าแม่กันวัยรุ่นด่าพ่อด่าแม่กันตบต่อยตีกันอันนั้นก็เป็นสัตบุรุษเป็นบัณฑิตแล้วสิโยมใช่ไหมไฟนะโยมไม่ใช่ว่าไฟของตัวเองสว่างลุกพงอยู่คนเดียวหรอกโยมเชื้อไฟมันจะแตกต่างกันก็ช่างแต่ไฟมันเสมอกันโดยที่ว่าให้ความร้อนกับแสงสว่างโยมไม่ใช่ว่าไฟของกูนี่เป็นไฟแท้ละไฟของมึงเนี่ยไฟปลอมไฟของกูนี่ไฟไม้พยุงไม้มาฆ่าของแท้เลยนะจับแล้วร้อนให้แสงสว่างได้ส่วนไฟที่เกิดจากหญ้าไฟไม้ดินจีไฟที่เกิดจากไม้ไผ่ไฟที่เกิดจากฟางไฟนั้นเป็นไฟปลอมไฟไม่แท้หรอกโยมคนพูดอย่างนี้โยมคิดว่าอย่างไรมันเป็นคนบ้าหรือคนดีโยมไฟของตัวเองน่าร้อนน่ะไฟคนอื่นไม่ร้อนแม้เป็นไฟก็ไม่ใช่ไฟแท้หรอกพูดอย่างนี้โยมคิดว่าอย่างไรไฟของเราไม่ไฟไม้พยุงของแท้เลยส่วนไฟฟางนะโอ้ยไม่ใช่ไฟหรอกไฟไม้ลำปอหรือโอ้ไม่ใช่ไฟหรอกไม่ร้อนเนาะให้แสงสว่างไม่ได้หรอกนี่มันคนบ้าหรือคนดีโยมเกลือร้านเราเค็มที่สุดอะเกลือร้านอื่นโอ้ยไม่ใช่ของแท้หรอกไม่เค็มเกลือตัวเองเค็มอย่างเดียวเลยทิฏฐิเราแม่นทิฏฐิเราถูกทิฏฐิเท่านั้นจริงของเรานี่จริงของเรานี่แท้ของเรานี่เที่ยงของเรานี่ถูกคนอื่นเปล่าเกลือร้านเรานี่เค็มแท้เลยเกลือแท้ๆเกลือ 100% เกลือร้านอื่นในเค็มก็ของปลอมใช่ไหมคิดอย่างไรสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นเครื่องหมายของบุคคลเป็นเครื่องหมายเราจะต้องคอยเรียนรู้ในสิ่งนี้สิ่งไหนสมควรแก้ก็พึงแก้แต่มันสำคัญที่ว่าโยมอย่าพยายามที่จะอธิบายสีให้กับคนตาบอดโยมอธิบายไปเถอะถ้าโยมมัวแต่อธิบายสีให้คนตาบอดนะก็วุ่นวายมันไม่รู้เรื่องคนตาบอดจะรู้จักสีที่เราแสดงได้อย่างไรไม่ใช่ว่าไม่รู้จักสรรพนามของสีนะแต่จะไม่เห็นสีนักปราชญ์ทั้งเลยกล่าวว่าถ้าคนตาบอดมาบอกว่าปูนขาวสีขาวขี้ถ่านไฟสีดำโยมจะเถียงคนตาบอดได้ไหม
โยมเถียงคนตาบอดไม่ได้หรอกโยมคนตาบอดรู้และพูดถูกแล้วมันเป็นสรรพนามของสีปูนขาวมันสีขาวมันถูกถ่านไฟมันสีดำถูกรู้สรรพนามของสีแต่คนตาบอดไม่เห็นแจ้งในสีนะโยมคนตาบอดไม่เห็นสีแต่รู้สรรพนามของสีนะโยมสิ่งเหล่านี้เหมือนกันความเป็นพานของคนเหมือนคนตาบอดแม้โยมจะอธิบายเหตุผลอย่างใดก็ช่างคนตาบอดไม่สามารถเห็นสีได้ฉันใดคนใจบอดก็ฉะนั้นไม่สามารถเข้าใจคำของสัตบุรุษบัณฑิตได้เลยบางทีเราก็ต้องปล่อยวางมันลงบ้างเหมือนกันสิ่งไหนสมควรที่จะช่วยก็ช่วยสิ่งไหนสมควรที่จะแก้ก็แก้แต่ถ้ารู้ว่าคนตาบอดแล้วนี่ก็คงไม่ควรนะที่จะไปอธิบายเรื่องสีสันรูปลักษณ์ต่างๆให้ฟังถ้าไปพูดกับคนพาลแล้วมันมีแต่อยากชนะแล้วทึ่มเถียงกันแล้วกันถ้าบางทีถ้ารู้ว่าพาลมันเหมือนไฟมันเหมือนงูพิษอยู่ไปจับแล้วมันก็กัดมันเหมือนไฟโยมเข้ามุมไหนร้อนร้อนทุกทิศร้อนทุกทิศไฟอ่ะเราไปพูดกับคนไม่มีปัญญานี่มันยากจุดนี้มันยากเหมือนอธิบายสีให้คนตาบอดเลยโยมยากมากคนไม่มีปัญญาเป็นอย่างนั้นคนเป็นทานชนเป็นอย่างนั้นมันยากตรงอธิบายมันยากตรงให้เหตุผลเพราะอะไรมันไม่เห็นเหตุเห็นผลมันไม่รู้แจ้งคำพูดที่เป็นจริงมันไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าพูดเพื่ออะไรอธิบายสีคนตาบอดยากชั้นใดก็ชั้นนั้นอันเดียวกันเลยอันเดียวกันสิ่งนี้ก็เป็นหลักหรือวิธีการแก้ในจุดหนึ่งนะที่อาจารย์อาจจะยกมาเพื่อเป็นเหตุเป็นผลให้กับพวกเราเป็นตัวจุดประกายวิธีการคิดให้กับพวกเรานะเป็นวิธีการคิดให้กับพวกเราเท่านั้นเองส่วนคำว่าสิ่งนี้เป็นเหตุเป็นผลสมควรไหมในการแก้วาทะในสิ่งเหล่านี้นี่ก็คือเรื่องของเราแหละแต่อาจารย์ก็ทำหน้าที่ในส่วนหนึ่งเท่านั้นเองส่วนไหนที่เรียกว่ามันเป็นประโยชน์ได้ก็นำไปช่วงใช้ประโยชน์ซะส่วนไหนที่เราฟังแล้วมันพอเป็นแนวทางออกหรือว่าเป็นวิธีการคิดนะในส่วนหนึ่งเวลามีปัญหาเวลามีการโต้แย้งขึ้นมาหรือมีความคิดและคำพูดเหล่านี้เกิดขึ้นมานะเราก็จะได้ช่วงใช้ในจุดนี้นะเพื่อเป็นเหตุเป็นผลนะในการช่วยเหลือเกื้อกูลกันให้ออกจากวาทะเหล่านี้ได้เนาะสิ่งนี้อาจารย์ก็ฝากให้เราลองเอาไปพิจารณาแล้วกันเนาะวันนี้สมควรเก็บเวลาแล้วล่ะ